จบดราม่าครูไพบูลย์ยันไม่คิดฟ้องหนุ่มกันชัยปมถูกหักหน้าในโหนกระแสจากกรณีมีกระแสข่าวลือสะพัดว่าครูไพบูลย์แสงเดือนครูเพลงและผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดังจ่อดำเนินคดีกับพิธีกรตัวพ่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยหลังเอมิราอดีตภรรยาไปเปิดใจในรายการโหนกระแสปมความรักซ้อนซ่อนเงื่อนจนมีการยื่นฟ้องหมิ่นประมาท1ล้านบาทจนกระทั่งกลายเป็นข่าวดังกระหึ่มต่อมาด้านเอมมิราและทนายความได้ออกมาออกรายการโหนกระแสอีกครั้งซึ่งมีหนุ่มกันชัยเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งหนุ่มได้พูดหลังทราบเรื่องราวข่าวลือที่อ้างว่าครูไพบูลย์นั้นอาจจะฟ้องตนและบริษัทหนุ่มยังได้เปิดเผยว่าตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่หากจะฟ้องก็เป็นสิทธิ์ของครูเพราะกฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาผมก็ไปรักษาสิทธิ์ขึ้นศาลด้วยสุดท้ายหากไม่ได้เป็นอย่างที่ครูกล่าวอ้างก็จะฟ้องกลับเช่นเดียวกันและได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะลองโทรไปพูดคุยกับครูไพบูลย์ด้วยตัวเองอีกครั้งล่าสุดด้านครูไพบูลย์ได้มีการเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวโดยได้เผยภาพสายที่โทรเข้าของพิธีกรรายการดังอย่างหนุ่มกันชัยโดยครูไพบูลย์ได้แจ้งข้อความพร้อมเคลียร์ไว้ชัดๆถึงเรื่องราวข่าวลือดังกล่าวว่าผมคุยกับพี่หนุ่มกันชัย2รอบแล้วครับวันนี้และคุยกันมาตลอดซึ่งไม่มีเหตุผลไหนเลยที่ผมจะฟ้องครับ